นิทานอีศบเรื่องที่สิบสองเรื่องไก่กับพลอยนักฟาร์มแห่งหนึ่งขณะที่ไก่ตัวหนึ่งกำลังคุยเขียอาหารอยู่นั้นมันก็ได้พบกับพลอยล้ำค่าเม็ดหนึ่งเจ้าไก่มองดูพลอยเม็ดนั้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้านี่ช่างงดงามเหลือเกินเจ้าอาจจะมีค่ามากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับข้าเจ้าไม่มีค่าเลยแม้แต่น้อยเพราะข้าต้องการเพียงแค่มเมล็ดข้าวที่จะทำให้ข้าอิ่มและมีชีวิตรอดต่อไปได้แค่นั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ค่าหากอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้ใช้ก็เปล่าประโยชน์